สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K Series Man นะครับชนะที่จะมาพูดคุยแล้วในซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องนะครับจากทาง Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Crazy Love นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Crazy Love นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอีชินอาที่รับบทโดยคริสตัลเลขาสาวที่มักจะถูกท่านประธานอย่างตัวโนโกจินที่รับบทโดยคิมแจอุก CEO ของสถาบันการศึกษาชั้นนำผู้หลงตัวเองที่คอยด่าทอและโขกสับใช้งานเธออยู่เสมอจนวันหนึ่งเธอพบว่าตัวเองกำลังจะตายหลังจากตรวจเจอเนื้องอกที่เกิดจากความเครียดเธอจึงตั้งใจที่จะล้างแค้นท่านประธานตัวแสบต้นตอของปัญหานี้ซึ่งเหมือนฟ้าจะเป็นใจเมื่อในขณะนั้นประธานโนได้ประสบอุบัติเหตุรถชนจนความจำเสื่อมทำให้เธอจึงได้ปลอมตัวมาเป็นคู่มั่นของเขาแผนการล้างแค้นของเธอจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่เธอไม่รู้เลยว่านี่ก็เป็นหนึ่งในแผนของท่านประธานเหมือนกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Crazy Love นะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ใช้คำว่าก็รอดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้คริสตัลมาเล่นด้วยนะครับซึ่งผมโอ้โหช่วงหลังๆนี่ผมติดตามผลงานของคริสตัลมาโดยตลอดนะฮะอย่างผลงานล่าสุดก็คือเรื่อง Police University นั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเธอก็ได้มาเล่นซีรีส์ครั้งแรกที่จะมาฉายใน Disney Plus Hotstar นะครับประกบคู่กับพระเอกอย่างตัวคิมแจอุกนะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขามานานมากๆแล้วหลังจากที่ประกบกับพักมินยองในเรื่องHer Private Life นั่นเองนะครับทำให้ก็เลยเป็นการประกบคู่พระนางที่แคสออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาดูพล็อตเรื่องดูเนื้อหาเรื่องคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งตอนแรกยอมรับเลยครับว่าอ่านแล้วงงครับว่าฮะเนื้อเรื่องมันประมาณไหนมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เพราะตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปดูทีเซอร์นะฮะจนได้มาลองดูเองจริงๆก็เลยถึงกับบังอ้อว่าอ๋อโอเคมันเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่จะออกแนวเกี่ยวกับการล้างแค้นเอาคืนอะไรกันทำนองนี้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคู่พระนางนี้ก็คือแบบว่าไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็กัดกันสุดๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก็อาจจะขออนุญาตพูดถึงในเรื่องก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเรื่องราวนะครับของ Crazy Love นะครับก็คือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการสอนออนไลน์นะครับหรือว่าพวกติวเตอร์ออนไลน์นะครับโดยที่พระเอกของเราอย่างตัวโนโกจินที่รับบทโดยคิมแจอุกเนี่ยเขาจะเป็น CEO ของบริษัทนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่อันดับต้นๆของประเทศเลยแถมเขาเองก็พ่วงอีกตำแหน่งด้วยว่าเขาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์นะครับที่บอกเลยว่าเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์อันดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์เลยมี IQ สูงกว่า190นะฮะซึ่งเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาครับโดยที่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีคือเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนนะครับเขาไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะซึ่งภาพลักษณ์ที่คนอื่นเห็นก็คือจะเป็นภาพที่แบบโอ้โหประธานที่เก่งมากความสามารถเป็นคนมีเสน่ห์อะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วตัวโนโกจินเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งที่นิสัยแย่มากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่หลงตัวเองสุดๆเป็นคนที่ชอบดูถูกปากเสียชอบทำร้ายจิตใจคนอื่นนะครับจนได้รับฉายาว่าคุณโนมารยาทนะฮะซึ่งตัวพระเอกเองนะครับก็อีกเรื่องนึงที่เขาขึ้นชื่อเลยก็คือว่าเขาเนี่ยชอบทำร้ายจิตใจชอบพูดด่าทอเลขาของเขาเป็นหลักเลยนะครับทำให้เลขาที่เคยเข้ามาทำงานกับเขาอยู่ไม่ถึง3เดือนเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าตัวเขาเองก็คือชอบสร้างศัตรูไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่มักจะถูกขู่ฆ่าหรือว่ามีคนที่ต้องการจะทำร้ายเขานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวมันก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อเลขาคนล่าสุดของเขานะครับอย่างตัวอีคิงอาร์นะครับที่รับบทโดยคริสตัลนะครับซึ่งตัวเลขาอีนะครับก็เป็นเลขาคนแรกเลยที่สามารถทนไม้ทนมือไอ้ประธานโนได้จนถึง1ปีนะครับซึ่งตัวเลขาอีนะครับก็จะเป็นนางเอกตามสแตนดาร์ดซีรีส์เกาหลีทั่วไปเลยเป็นคนแสนดีไม่ค่อยสู้คนนะครับมีอะไรก็คืออดทนไปเรื่อยๆเพราะว่าเธอมองว่าเธอไหวอยู่เธอสู้ไหวอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความเครียดที่มันสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนวันนึงครับเธอได้ไปตรวจร่างกายแล้วพบว่าเธอเป็นเนื้องอกในสมองระยะสุดท้ายนะครับแล้วทำใหเธอรู้เลยว่าเธอกำลังจะตายแล้วนะครับและแน่นอนฮะสาเหตุจากไอ้เนื้องอกอันนี้ก็คือมาจากความเครียดสะสมนั่นเองนะครับเธอจึงต้องการที่จะแบบไหนๆก็จะตายแล้วขอเอาคืนไอ้ท่านประธานตัวแสบหน่อยที่ทำให้ชีวิตของเธอพังนั่นเองนะครับทำให้พอเธอจะเริ่มแผนการล้างแค้นครับประจวบเหมาะพอดีครับว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็มีคนคนนึงครับมาขับรถชนพระเอกนะครับแล้วทำให้พระเอกความจำเสื่อมครับทำให้นางเอกก็เลยมาสวมรอยเป็นคู่มั่นของพระเอกเพื่อจะล้างแค้นเลยนะฮะซึ่งไอช็อตล้างแค้นนี่โคตรตลกเลยว่านางเอกก็คือทำทุกอย่างที่พระเอกเกลียดนะครับเพราะว่าปกติในเวลาทำงานด้วยกันเนี่ยพระเอกมันจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกครับ
ไม่กินหัวหอมกาแฟต้องอุณหภูมิเท่านี้เท่านี้ต้องกินน้ำผลไม้อะไรของมันน่ะนางเอกคือจัดทุกอย่างที่เป็นตรงข้ามให้พระเอกหมดเลยครับคือโคตรจะฮาเลยนะครับแล้วก็มาเลยมาจุดเริ่มต้นของเรื่องว่านางเอกก็เลยเข้ามาอยู่ในชีวิตของพระเอกแบบเต็มตัวเลยในฐานะคู่มั่นแล้วก็คอยที่จะล้างแค้นพระเอกนะครับแต่ว่าหารู้ไหมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นหนึ่งในแผนการของพระเอกนะครับในการจะตับจับตัวคนร้ายที่ชนเขานั่นเองนะครับเรื่องราวเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่นางเอกก็คิดว่าพระเอกความจำเสื่อมแล้วก็หลอกจากเล่นงานเขานะครับพระเอกมันก็เป็นคนที่แกล้งความจำเสื่อมครับแล้วก็ยอมทนไม้ทนมือนางเอกเพื่อรอจังหวะที่จะเอาคืนทั้งนางเอกแล้วก็ไอ้คนร้ายที่ชนเขาด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็หลังจากที่ผมได้ดูไปแล้วทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 5-6 ตอนแล้วนะครับก็บอกเลยว่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แนวที่คู่พระนางจะมาล้างแค้นกันจะมาทำร้ายกันแล้วค่อยมารักกันทีหลังซึ่งไม่ได้เห็นนานมากๆแล้วนะครับพล็อตประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนุกของเรื่องนี้หลักๆเลยก็คือเราจะเห็นการแก้เผ็ดของนางเอกที่ขอมาเล่นงานไอตาประธานตัวแสบที่คอยแบบข่มเหงเธอมาโดยตลอดนะฮะส่วนไอประธานนะครับก็โคตรตลกเลยครับเพราะว่าคือเขาก็ต้องแบบว่าอดทนอดกลั้นเล่นละครเพื่อจับตัวคนร้ายนะครับโดยที่ก็ต้องยอมให้นางเอกกลั่นแกล้งเอาคืนครับแล้วก็รอวันที่จะล้างแค้นกลับอีกทีนึงนะครับมันเลยเป็นจังหวะที่แบบมันโบ๊ะบะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะคือถ้าคุณนะครับดูช่วงประมาณสัก4 EP แรกครับมันยังไม่เข้าเรื่องนะครับมันจะมาเข้าเรื่องจริงๆก็คือช่วงประมาณสัก EP 4ที่มีเฉลยเหตุการณ์สำคัญอยู่ช็อตนึงนะครับทำให้เราจะเห็นภาพรวมของเรื่องเลยว่าอ๋อเรื่องมันจะเดินประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตลอดการเล่าเรื่องของเรื่องนี้ตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายก็คือเขาจะสื่อว่าพระเอกครับจะต้องการจับตัวคนร้ายให้ได้นะครับซึ่งเขามองว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ต้องการเอาชีวิตเขานะครับและเขาต้องการจะจับตัวคนนี้ให้ได้นะครับส่วนนางเอกเองครับเนื่องจากว่าเธอกำลังจะตายแล้วเธอก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วโว้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าทำทุกวิถีทางเพื่อล้างแค้นไอ้พระเอกให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งเดาว่าสุดท้ายก็คือเดี๋ยวมันก็เริ่มมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเริ่มรู้ถึงปมปัญหาของต่างคนเรียนรู้จิตใจกันแล้วก็คงมารักกันในสุดท้ายนะครับแต่ว่าพอมันมีพล็อตนางเอกที่กำลังจะตายลักษณะนี้ผมกลัวใจเหลือเกินว่าซีรีส์เนี่ยมันมีทั้งหมด16ตอนใช่ไหมครับผมกลัวว่าเลยช่วง10ตอนไปต้นไปเนี่ยมันจะต้องมีดราม่าต้องมีน้ำตาแตกแน่นอนเพราะว่าต้องมาลุ้นอีกทีนึงครับว่านางเอกเนี่ยจะตายจริงหรือเปล่าหรือว่ามันรักษาได้หรือว่าสุดท้ายพระเอกช่วยนางเอกได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนอกจากพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาแล้วอาจจะมีสับขาหลอกนิดหน่อยเนี่ยสิ่งที่ต้องขอชื่นชมจริงๆเลยก็คือการแสดงของนักแสดงหลักทั้ง2คนนะฮะเพราะว่าโหพระเอกครับอย่างตัวอาคิมแจอุกเนี่ยนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่เขาได้มาแสดงแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแต่ว่ารอบนี้จะเล่นใหญ่เป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาก็คือจะเป็นแบบว่าคนที่แบบหลงตัวเองชอบด่าคนอื่นปากเสียสร้างศัตรูไปทั่วนะครับแต่ว่าพอเขาแกล้งความจำเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นคนละคนเลยเป็นแบบคนดีขึ้นมานะครับเป็นคนที่แบบครับผมอะไรอย่างเดียวแล้วก็แต่ว่าในใจลึกๆคือแบบว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเว้ยอะไรทำนองนี้นะฮะคือตลกเป็นคนที่แสดงตลกหน้าตาดีมากๆเลยทำให้ผมอ่ะไปนึกถึงคาแรคเตอร์ประมาณนี้ก็คือพระเอกในเรื่องFate to Love You ประมาณนั้นเลยครับรู้สึกถึงความแบบความตลกเล่นใหญ่คล้ายๆกันถึงแม้ว่าจะตลกไม่เท่ากันก็ตามนะครับส่วนนางเอกอย่างตัวคริสตัลเขาก็เล่นออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าต้องเล่นเป็นคนที่แบบเป็นเลขาอีที่ต้องยอมทนไม้ทนมือท่านประธานโดนคนอื่นข่มเหงโดนคนอื่นไม่เห็นหัวนะครับแล้วพอถึงจังหวะที่ต้องมาปลอมเป็นคู่มั่นแล้วต้องการจะเอาคืนก็คือแบบสะใจจริงๆเลยนะครับแล้วต้องบอกเลยครับว่าคริสตัลเรื่องนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แต่งตัวมากแต่ว่าเรื่องนี้คือสวยเหมือนเดิมนะฮะและที่สำคัญครับผมลืมอีกตัวละครหนึ่งไปเลยลืมแนะนำไปนะครับนั่นก็คือตัวท่านรองประธานอย่างตัวโอเซกีนะครับที่รับบทโดยฮาจุนนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่องไฮคลาสนั่นเองนะครับซึ่งตัวโอเซกีนะครับก็จะเป็นท่านรองประธานนะครับที่เป็นทั้งคนสนิทของตัวท่านประธานโนด้วยแล้วก็เหมือนเป็นน้องที่แบบท่านประธานโนค่อนข้างจะไว้ใจฝากทุกอย่างไว้ให้นะครับเป็นคนคนเดียวที่ประธานโนสบายใจแล้วจะคุยด้วยเป็นคนที่ประธานโนพูดดีด้วยนะครับแล้วก็คือคาแรคเตอร์ของโอเซกีก็คือทุกอย่างก็คือพระรองนะครับเป็นคนที่แบบว่าถ้าประธานโนคือไฟที่จะไปแผดเผาทุกคนเนี่ยไอตัวท่านรองเนี่ยก็คือเหมือนกับน้ำที่คอยแบบชโลมจิตใจคนในสำนักงานคนในออฟฟิศนะครับรวมถึงนางเอกของเราด้วยครับเพราะจริงๆนางเอกก็แอบปลื้มท่านรองอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวท่านรองเนี่ยครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นตัวละครที่ดีจนเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าผมและแอบกลัวจริงว่าเขาจะมาพลิกบทบาทอะไรทีหลังหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ายังคีพคาแรคเตอร์ลักษณะนี้อยู่คือเป็นท่านรองประธานที่น่ารักมากๆเลยนะครับ
ทำให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Crazy Love นะครับก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะเน้นการล้างแค้นการเอาคืนการกลั่นแกล้งกันระหว่างคู่พระนางนะครับที่ต่างคนก็ต่างมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็คิดว่าคงจะมีเรื่องดราม่าเรื่องเลิฟซีนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นน่ะใครเป็นสายนี้คือห้ามพลาดเลยคือดูแบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดูความตลกในการแก้แค้นของนางเอกกับพระเอกนะครับรวมถึงการแสดงเล่นใหญ่ของตัวพระเอกของเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครนะครับคือคนที่อยู่เบื้องหลังในการพยายามฆ่าพระเอกนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นเช่นเดียวกันว่าสุดท้ายนางเอกจะตายจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้เนื้องอกที่เธอเป็นจริงๆเนี่ยมันมีจริงๆอยู่หรือเปล่าหรือแค่แบบตรวจผิดอะไรทำนองนี้ก็ตามมุกโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะก็ต้องมารอติดตามชมกันได้นะฮะกับซีรีส์เรื่อง Crazy Love นั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Crazy Love นะครับตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวนะก็คือช่องทางของ Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะถ้าใครชอบการรีวิวของรบกวนกดไลค์นะฮะกด Subscribe ด้วยกันใจให้ด้วยนะครับแล้วก็หรือมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ